Good morning วันนี้จิงกลับมาในที่ที่คนคุ้นตากันนะคะก็คือ Korea นี่น่าจะเป็นวล็อกแรกที่จิงอัดหลังจากที่จิงกลับไทยไปเดือนนึงนะคะถ้าใครแบบว่าไม่ได้ติดตามอะไรก็คือจิงกลับไทยไปทำวีซ่าแล้วก็ไปกรีซมาแล้วก็กลับไทยแล้วก็กลับมาที่เกาหลีนะคะวันนี้จิงก็จะมาเปิดวล็อก Living Alone ที่จะพาทุกคนไปแฮงเอาท์ข้างนอกนะคะแล้วคือสถานที่วันนี้เนี่ยจริงๆไม่ได้มีแผนแบบว่าไปหลายที่ขนาดนั้นแต่ว่าที่ที่จริงจะไปวันนี้คือมันน่ารักมากทุกคนมันเป็นร้านกระเป๋าที่ชื่อว่า Fine Couple เขาเพิ่งทำ Flagship Store ตกแต่งแบบดีมากคือเป็นแบรนด์ที่กำลังมาถ้าใครแบบสนใจแบรนด์กระเป๋าเกาหลีอันนี้เป็นหนึ่งในแบรนด์ที่แบบจะต้องจับตามองเพราะว่าไอดอลเกาหลีถือกันเยอะมากแล้วก็กระเป๋าเขามีความแบบมีสีสันสดใสอะไรอย่างงี้ก็เดี๋ยวจะพาไปดูกันนะคะเพราะว่าจริงก็คือได้ยินชื่อแบรนด์นี้มานานแล้วก็เคยเห็นแบบกระเป๋าเขาตามที่แบบไอดอลถือแต่ยังไม่เคยไปดูของจริงเลยฉะนั้นเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนไปนะคะแล้วคือนี่จริงนอนมาแค่4ชั่วโมงครึ่งจริงก็แบบแต่งหน้าอย่างว่องไวแล้วก็แต่งตัวแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเอาท์ฟิตวันนี้จะเป็นยังไงแต่เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะไปที่ซองซูกันนะคะคิดว่าหลังไปร้านกระเป๋าจะแวะไปโซฟอเรสต์ด้วยเพราะว่าจริงอยากไปดูกระต่ายกับกวางที่นู่นเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปข้างนอกกันเย มองมากเลยทุกคนก็คือหน้าจริงอะตรงนี้มันมีตุ่มขึ้นเหมือนยุงกัดแล้วมันไม่ยุบสักทีจริงก็ไม่รู้ว่ามันเป็นตุ่มอะไรอันนี้เราจะออกที่ทางออก3แล้วค่ะพอออกทางออก3มาปุ๊บเราก็จะเลี้ยวขวาแล้วก็เดินตรงมาตรงนี้แล้วก็จะเลี้ยวซ้ายตรงนี้นะคะอันนี้จริงถ่ายต้นเดือน5อากาศแบบว่ากำลังพอดีนะคะคือประมาณ19องศาแล้วก็มีแดดแต่ว่าเมื่อวันก่อนก็คือหนาวมากแบบ12 16อะไรอย่างงี้ช่วงนี้อากาศเกาหลีก็น่าจะแปรปรวนฉะนั้นก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันว่าอากาศเย็นมันจะหมดเมื่อไหร่แต่ถ้าเดือน6ร้อนแน่นอนอันนี้เราก็จะเดินตรงไปเรื่อยๆเลยจ้านี่นะคะทุกคนมาถึงแล้วอันนี้ก็คือจะเป็นตัว Pop-up Store ของ Fine Couple นะคะแล้วก็ชื่อเขาจะเป็น Fancy Store นะคะคอนเซ็ปต์ก็คือ I'm not a kid anymore เดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันร้านน่ารักมากเริ่มเลยทุกคนน่ารักมาก Oh my god อุ๊ยเดี๋ยวจะให้ดูกระเป๋าคร่าวๆก่อนนี่นะคะที่จริงบอกว่าเขาจะมีสีสันหน่อยประมาณนี้แต่คือในเนี้ยเขาตกแต่งแบบถ่ายรูปได้ทุกมุมอ่ะทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้เป็นพนักงานไมโครโฟน1วันนะคะอยากจะแจ้งว่าวันจันทร์ปกติแล้วเป็นวันปิดทำการของป๊อปอัพสโตร์ของเรานะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากมาถ่ายรูปอังคารถึงวันอาทิตย์สามารถมาถ่ายรูปได้ค่ะอันนี้คุณจริงมาถ่ายวันจันทร์นะคะก็เลยมีแบมมาช่วยร้านก็เลยดูแบบเงียบๆสามารถถ่ายรูปได้แต่ว่าถ้าใครอยากแวะมาถ่ายรูปเนี่ยอังคารถึงวันอาทิตย์มาได้เลยนะคะปกติคนเยอะใช่ไหมอันนี้เป็นกระเป๋ารุ่นที่แบบฮอตฮิตของเขามากนะคะจริงๆช่วงนี้ที่เกาหลีอ่ะกระเป๋าแนวแบบซิลเวอร์แนวแบบสีเงินเงินนี้ก็คือกำลังมาแรงมากๆเขาจะมีเป็นสายที่เป็นเบลต์นี้นะคะจริงๆที่เกาหลีอ่ะสายเป็นเบลต์นี้ค่อนข้างจะนิยมมากเพราะว่าเราสามารถปรับระดับได้แบบสมมติเราจะถือเป็นอย่างนี้เฮ้ยมันก็ดูชิคมากแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราจะสะพายเป็นแบบ crossbody เราก็สามารถปรับระดับได้นะคะอะไรแบบนี้แล้วก็โชว์น้องเฮ้ยน่ารักมากเลยอ่ะแต่ที่จริงชอบคือตรงสายเบลเขาตรงนี้มันจะมีดีเทลอันนี้อยู่นะคะจริงมีกระเป๋าอื่นที่แบบเป็นสายเบลเหมือนกันแต่ว่าดีเทลไม่น่ารักเท่านี้เลยทุกคนมันต้องโดนไหมล่ะแล้วก็อันนี้นะคะ Y2K เฮ้ยน่ารักมากอ่ะอันนี้เป็นสีฮอตพิงค์อ่ะทุกคนแล้วก็เขาจะมีดีเทลแบบเป็นชาหมีอันนี้เดี๋ยวจริงให้ดูอีกทีนึงคือเขาแบบสามารถซื้อแยกได้แต่ว่าใดๆคือถือแล้วแบบเป็นฮอตเกิร์ลต้องมาดูของจริงนะคือจริงอะดูในรูปแล้วจริงก็แบบโอเคก็เป็นสีฮอตพิงค์แต่ว่าของจริงคือแบบมันไม่ได้เป็นฮอตพิงค์ที่สะพายยากอะแต่ว่าถ้าใครเขินๆก็สะพายสีม่วงได้นะคะสีม่วงก็ยังดูแบบสามารถสะพาย everyday ได้แต่ว่าถ้าใครอยากจะ Y2K everyday ก็สามารถทำได้เหมือนกันแล้วนี่เขาก็มีขาวดำด้วยนะคะเผื่อใครแบบว่าอยากสะพายกระเป๋าสีแบบเบสพื้นสวยมากนี่อย่างมุมนี้ก็จะมีพวกของที่เป็น goods ของเขาพวกของปุ๊บปิ๊งนี้เราสามารถซื้อได้ที่ออฟไลน์เท่านั้นนะคะทาง Pop-up Store แล้วก็โชว์รูมเลยอันนี้เนี่ยจะเป็นชาร์มที่เอาไว้ใส่ตรงสายกระเป๋านะคะน่ารักมากทุกคนนี่แล้วก็จะมีเซตอันนี้ด้วยไอเดียเขาดีมากเวลาเรามาใส่กับสายกระเป๋าก็คือน่ารักที่สุดดูสิน่ารักมากอ่ะทุกคนคือเขามีกิฟต์ขายนะคะจิงก็เลยยืมมาติดน่ารักเนาะ Y2K มากปื้มมาถ่ายคอนเทนต์ของปื้ม
ดิสเพลย์คือน่ารักสุดๆเหมือนเป็นคลิปลูกบุ๊กเลยอ่ะลูกบุ๊กจริงๆสีที่คิดมากๆจะเป็นเงินกับฮอตพิงค์นะคะแล้วก็เดี๋ยวจริงจะเปิดข้างในให้ดูว่าเขาจุมากน้อยแค่ไหนเขาก็มีไส้ในอยู่แต่ว่าจริงๆอ่ะกระเป๋าทรงเนี้ยคือจะจุของได้เยอะมากนะเพราะว่าก้นเขาอ่ะมันแบบกว้างเรียกว่าใส่ทุกอย่างที่จำเป็นได้หมดเลยอย่างจริงนี้ก็คือแบบใส่กล้องมือถือ power bank cushion ลิปเป๋าตังค์พาสปอร์ตได้หมดสองไซส์ได้ค่ะว่าอันนี้ก็คือขายดีมากแล้วก็อันนี้ก็คือแบบถือแบบตมุตมีอันนี้ก็เหมือนเราถือเป็นอัซเซอรี่อะไรอย่างนี้ได้นะคะแบบสะพายอะไรอย่างนี้แล้วอันนี้ก็จะแบบใหญ่ขึ้นมานิดนึงข้างในเขาจะเป็นสี่เหลี่ยมอย่างนี้นะคะคือมันสามารถจุของได้ประมาณนึงนะแบบใส่มือถือพาสปอร์ต power bank cushion อะไรอย่างนี้ได้มันดูแบบจุพอสมควรนะแล้วก็ถ้าเป็นใบเล็กน้องแบบนี้นะคะก็คือใส่ได้เป็นแบบคูชั่น1แป้ง1อะไรอย่างงี้ก็ได้แล้วจริงชอบที่เขามีแบบแป๊กๆตรงนี้ด้วยนะคะเพราะว่ากระเป๋าแบรนด์อื่นบางทีเขาจะแบบหูไปอย่างงี้หูอย่างงี้แต่อันนี้ก็คือเป็นระเบียบโอ้โหตอนแรกจะคิดว่าใบเล็กจะไม่เข้ากับจริงนะพอมาสะพายอย่างงี้แล้วน่ารักมากอ่ะ Oh my god ใบนี้ถ้าถือน่าจะดูน่ารักกว่าแต่อันเนี้ยสะพายข้างนี้ก็คือ Y2K ทูใจมากสีนี้ก็มีนะคะน่ารักจังใบนี้ใหญ่มากเลยอ่ะเราจะบอกว่าหนังเขานุ่มมากนะคะมันไม่ได้เป็นอะไรที่แบบเป็นรอยง่ายทรงอะไรแบบนี้ก็มีนะคะแต่ถ้าใครอยากได้กระเป๋าแบบไปออฟฟิศอะไรเงี้ยจริงว่าอันนี้ดูดีมากนะดีขนาดเขากำลังพอดีแล้วก็ทรงสวยมากเลยอันนี้ก็คือใส่ของได้เยอะกว่าเดิมแล้วอันนี้ก็จะเป็นแมกเน็ตถ้าใครอยากถือสีแบบเรียบๆก็จะมีสีครีมนี้เหมือนกันนะคะแล้วก็อันนี้เราสามารถสะพายอย่างนี้ได้นะคะเป็นเหมือน messenger bag แต่ถ้าใครอยากได้กระเป๋าที่ใหญ่กว่านี้ก็ยังมีอันนี้อีกทุกคนอันนี้เป็นทรงที่แบบน่ารักมากมันเจอมีความ loose หน่อยแล้วคือหนังนุ่มมากทุกคนจริงชอบกระเป๋าทรงนี้มากเลยนะจริงมีกระเป๋าหนังที่จริงชอบสะพายอย่างเงี้ยแต่ว่าอันเนี้ยหนังแบบต่างกันเลยอันนั้นของจริงมันจะแข็งๆหน่อยอันนี้นุ่มๆแล้วเราก็สามารถปรับสายได้เหมือนเดิมนะคะอันนี้ก็จุของได้เยอะด้วยกระเป๋าโดเรมอนอุ้มเนี้ยน่ารักมากแบบอุ้มหน่อยน่ารักปะน่ารักเหมือนลูกบุ๊กวะไหนอะถือขโมยกระเป๋าขโมยช่องสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเฮ้ยแบมพูดได้อันนี้พูดได้น่ารักวะรู้แบบคนละมูดมากวันนี้ที่จริงเขาเกาหลีมากเลยเนาะเบลนด์ไทยเลยอ่ะเบลนด์จริงๆแบบไม่พูดภาษาไทยลองดูยืนสองสร้างโอ้ยแสงถ่ายรูปมากมายที่นี่เขามีบริการให้เช่ากระเป๋าด้วยนะคะทุกคนสามารถมาเช่าไปถ่ายรูปเล่นๆกันได้เลยดีงามมากแล้วก็อันนี้เดี๋ยวเราจะไปตรงเรียกว่าอะไรอะโชว์รูมใช่ไหมโชว์รูมจ้ะนี่โชว์รูมเขาอยู่ข้างๆเลยทุกคนอันนี้เป็นตัวโชว์รูมเขานะคะนี่
ี้เป็นกระเป๋าอีกรุ่นที่เขาไม่ได้มีในแฟลกชิพสโตร์เมื่อกี้นะคะสามารถมาดูที่โชว์รูมได้แล้วก็ในนี้มีกระเป๋าแทบจะครบทุกรุ่นทุกสีนะคะใครที่แบบอยากดูแบบกระเป๋าเพิ่มแนะนำให้มาตรงนี้เนี่ยอย่างอันนี้ก็คือสีน่ารักมากทรงนี้ก็มีเหมือนกันใครจะแบบว่าให้คุณผู้ชายถือนี้ก็ได้นะคะเป็นแบบกระเป๋ายูนิเซ็กซ์โอ้ my godอันนี้เป็นพิกของจริงนะคะที่จริงคิดว่ามันน่ารักปลาแบมอุ้ยมันเยอะอยู่นะแบมทุกคนจริงหิวน้ำมากก็เลยหาคาเฟ่ใกล้ๆนะคะร้านดูน่ารักมากเขาอยู่ชั้นต่อเดี๋ยวจะขึ้นไปดูคาเฟ่น่ารักมากโอ้ my godทุกคนนี่คือคาเฟ่ลับชัดๆอันนี้จริงสั่งเป็นดับเบิลนัทลาเต้นะคะมันแบบพูนๆมาก็เลยต้องเอาช้อนมาตักกินด้วยตอนนี้มาโผล่ที่โซฟอเรสต์นะคะทุกคนคือจริงอะกลับมาเกาหลีช้าไปก็เลยไม่ได้มาที่ Pop Up Store ของ NCT นะคะอันนี้เขากำลังรื้อแล้วแต่ว่าตรงนี้จะชอบมีแอดเบิร์ธเดย์เมื่อกี้จริงเห็นว่ามันเป็นแอดของแบ็คฮยอนคุยทุกคนร้านที่มันเคยเป็นเท็ดดี้แบร์ตรงซอยคาเฟ่ข้างซอยฟอเรสต์ก็คือเปลี่ยนเป็นมิลคิสคนเยอะมากอ่ะมาที่ซอยฟอเรสต์นะคะภารกิจวันนี้เราจะตามหากระต่ายแล้วก็กวางกันอยากรู้มากเลยว่าเขาไปถ่ายกันตรงไหนตอนนี้จริงกำลังรอพี่ที่รู้จักอยู่นะคะระหว่างนี้ก็เลยนั่งส่องหมาคนอื่นยิ่งอากาศดีๆอย่างเงี้ยคนพาหมามาเดินเล่นเยอะมากเลยทุกคน so cute โอ้ยทุกคนหมาไส้กรอกเอาดีๆก็เหมือนโกลเด้นแบบย่อส่วนปะโอ้ย okay. Hello อยู่ไหนจ๊ะทุกคนอันเนี้ยจริงๆตอนแรกมันเป็นทิวลิปนะคะคือจริงก็เดินอยู่เมื่อกี้ว่าเฮ้ยมันอยู่ไหนแต่ว่าอ๋อน้องหายไปหมดแล้วก่อนที่จริงกลับไทยล่าสุดอะจริงอะมีเดินมาถ่ายรูปเล่นไว้แล้วเดี๋ยวจริงจะขึ้นรูปให้ดูนะคะทุกคนอันนี้จริงออกมาทางที่มีสะพานอันนี้นะคะแล้วก็จะข้ามไปฝั่งตรงข้ามที่เขาบอกว่ามีกวางนี่นะคะอันนี้จะเป็นทางเข้า11จริงไม่เคยมาเลยไม่รู้ด้วยว่ามันมีถึงตรงนี้อันนี้เขาจะเรียกว่าแซงแทซุปนะคะน้องหมาอุ้ยน้องน้องตัวใหญ่มากแล้วคือมีเยอะมากจริงไม่รู้มาก่อนว่าโซฟอเรสต์มีกวางเหมือนจริงมาถ่ายสารคดีสัตว์เลย National Geographic นี่ทุกคนถ้าเราลงบันไดมาเราก็สามารถมาดูกวางนี้ได้นะคะแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นแค่สวนสาธารณะที่มีกวางไม่ได้ต้องเสียเงินอะไรเห็นกวางแล้วนึกถึงกวางที่นาราทุกคนถ้ากวางที่นาราเวลาเราเจออย่างนี้ใช่เขาก็จะโค้งขอเซมเบ้แต่กวางที่นี่ก็คงไม่โค้งหรอกเนาะทุกคนเจอกระต่ายแล้วนะคะอุ๊ยน่ารักมากเลยน่ารักอ่ะสีเหมือนโอริโอเลยอ่ะดีจังอุ๊ยน่ารักอ่ะนี่อันนี้เขาให้เลือก Circle Photo Card แบบ Random นะคะขาดแค่ Winter คนเดียวแต่หยิบมาไม่ซ้ำเลยพิงพิงสวยมากมากินหมู3ชั้นนะคะแล้วทับโหดก็คือมองไม่เห็นหมูแล้วนะเฮ้ทุกคนวันนี้ต้องใช้รองพื้นรังโคมสุดใหม่มาดูผิวดิสวยมากไม่ได้ซับหน้าเลยทุกคนจึงกลับมาถึงบ้านแล้วนะคะเวลาผ่านไปไวมากนี่คือจะ4ทุ่มแล้วเมื่อกี้ก็เดินช็อปเครื่องสำอางมา
ให้หน่อยแล้วก็ตุ่มอะไรไม่รู้ขึ้นหน้าอีก2ตุ่มก็สรุปวันนี้นะคะที่จริงไปฟานิคาพัวก็แฟกชิปสตอร์เขาเหมือนจะมีถึงแค่วันที่18มิถุนายนนะคะยังไงถ้าใครมีแพลนมาเกาหลีแนะนำให้มาเลยได้ข่าวว่าคนเยอะอยู่แต่ว่าคิดว่าเป็นอีกสปอตที่พลาดไม่ได้จริงๆมาดูกระเป๋าเขามาถ่ายรูปเล่นอะไรอย่างนี้ก็ได้หรือว่ามาเช่ากระเป๋าเช่าพร็อพต่างๆไปถ่ายรูปก็ได้นะคะมันแบบน่ารักมากเวลาถ่ายวล็อกมาตัดจริงรู้สึกเหมือนแบบวล็อกบางทีแบบฟุตเทจอาจจะน้อยดูเหมือนไม่ได้ทำอะไรมากแต่จริงๆคือแบบทำหลายอย่างมากแล้วก็ไปนู่นไปนี่เดินทางไปเดินทางกลับตอนนี้ก็หมด energy แล้วนะคะฉะนั้นจึงขอตัวไปพักผ่อนก่อนยังไงถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์คุยกันด้วยใครคิดว่ากระเป๋าใบไหนสวยช่วยคอมเมนต์บอกจริงทีเพราะว่าอยากรู้เหมือนกันว่าคนดูจะชอบทรงไหนรุ่นไหนสีไหนกันก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะแล้วไว้เรามาเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย